สวัสดี FC ทุกท่านวันนี้เกศรชาแนลจะพา FC มาชมต้นผักชายาหรือว่าคะน้าเม็กซิกันนะครับต้นชรสหรือว่าต้นมะละกอกินใบครับที่บ้านเราเรียกกันนะครับนี่ครับแตกยอดดีมากเลยครับ FC ยิ่งเก็บยิ่งแตกครับเนี่ยเกษรก็เก็บไปทำเมนูเกือบทุกวันนะครับก็จะทำได้หลายเมนูครับ FC ครับไม่ว่าจะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกลวกกับส้มตำครับเหมือนกับผัดผักบุ้งไฟแดงนี่ก็ได้ครับผัดน้ำมันหอยครับดูครับยอดเรียบๆยอดอ่อนๆนี้ครับการปลูกผักชายาหรือว่าคะน้าเม็กซิกันนะครับเราก็ต้องเก็บบ่อยๆครับ FC ครับนะครับยอดยาวคืบนึงก็เก็บได้แล้วครับนี่ครับอันนี้จะเกินคืบแล้วครับประมาณคืบนึงเนี่ยเก็บได้นะครับวิธีการเก็บก็ให้เรานะครับดูจากยอดตรงนี้เขาแตกขึ้นมานะครับเราก็เด็ดเลยครับให้เหลือเขาไว้สักนะครับสักข้อ2ข้อครับเพื่อให้เขาแตกต่อเราเด็ดนี้เลยครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกครับถือว่าเป็นผักที่เราต้องปลูกไว้ประจำบ้านประจำครัวเรือนเลยครับเพราะว่าในช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปจับจ่ายซื้อผักบ่อยๆครับที่ตลาดเราก็ปลูกนี่ครับผักชายาหรือว่าคะน้าเม็กซิกันนะครับต้นชรสบ้านเราเนี่ยไว้ครับเคยสอนปลูกไว้ประมาณ10ต้นครับนี่ครับอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีผักครับมันจะเจ็บจะทุกวันเด็ดนะครับวันนี้ก็เอาไปทำแซนด์วิชผักชายากับผักโขมยักษ์กับลวกกับน้ำพริกกับทำผัดข้าวผัดคะน้าเม็กซิกันก็ได้นะสุดยอดนะครับเป็นผักที่มีรสชาติดีครับแต่ส่วนที่แน่ว่าเป็นผักที่มีรสชาติดีมากไม่มีเหม็นเขียวครับลวกแล้วก็หวานนะครับมีประโยชน์เยอะครับมีสารอาหารมีประโยชน์มีโภชนาการเยอะครับเราจะเก็บนะครับเก็บให้เราไปเลยเก็บให้เราเก็บทั้งต้นเลยนะครับเพื่อที่ให้เขาแตกพร้อมกันแล้วก็สม่ำเสมอกันนะปลูกไว้อย่าให้ต้นโตมากครับสูงเท่าเอวเราเลยครับจะง่ายในการเก็บครับประมาณ10ต้นนี้ก็มีผักไว้กินตลอดทั้งสัปดาห์แล้วครับเก็บเป็นผักที่กินง่ายครับมีประโยชน์เยอะครับผัก FC เนี่ยต้นหนึ่งก็เจ็บได้เป็นกำๆแล้วครับเราต้องเก็บบ่อยๆนะครับ FC ยอดยาวประมาณคืบแล้วก็เก็บแล้วครับยิ่งเก็บเขายิ่งแตกครับยิ่งเก็บยิ่งแตกแล้วก็ทำให้ยอดเขานะครับอ่อนครับไม่เหนียวครับยอดจะออกสีเขียวอ่อนๆครับใสๆครับเนี่ยหวานเก็บเลยครับเวลาไปลวกคนไปปล่อยไว้จนเขียวเข้มมากครับก็จะเหนียวมากครับมันก็จะกินยากนะครับให้เราเก็บบ่อยๆครับประมาณอาทิตย์นึงหรือว่า 3-4 วันนี่นะเพราะว่ายอดก็จะแตกไวมากครับนี่เพิ่งเก็บไปก็เริ่มแตกแล้วครับ
นะครับเจ็บไปเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราเด็ดให้เหลือไว้ประมาณสัก2ข้อ3ข้อนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกครับนี่ก็เด็ดไว้แตกเหลือไว้3ข้อเขาก็จะแตกขึ้นมาเป็นผักที่น่าปลูกครับช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกไปตลาดบ่อยครับเดี๋ยวเกษรจะพาไปชมวิธีการขยายพันธุ์ครับของผักเคยาหรือว่าคะน้าเม็กซิกันหรือว่าต้นชูรสบ้านเรานะครับให้กับ FC ชมในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ